สวัสดีครับมาพี่น้องมาจีถังเข้มมาเลยครับนี่หลังงัวก่อนเข้าสวนกินข้าวตอนเช้าๆก่อนเข้าสวนครับพี่น้องหาแล้วกินก่อนยังบ่มียังกินเช้าอยู่นี่ครับนี่อาหารบ้านเฮาพี่น้องจีถังเข้มตอนเช้าครับไปแล้วนี่ครับโอ้ยตามแจ่วพริกสดพี่น้องมาหลายคนอาจจะยังไม่เห็นครับพริกมังกรพริกสดนี่แหละครับตั้งเสียงหน่อยแต่น้ำแจ่วพริกสดนี่ใส่ผักชีน้ำนะครับผมผักชีแล้วก็หอมบัวตามลงใส่กันเลยครับพี่น้องนี่เขาจะมันใหม่นะครับอันนี้ก็ตำมาเลยครับอยู่ไกลเลยเล็กน้อยอันนี้ก็ได้ครับฮะมาเดี๋ยวได้กันพี่น้องเจ้าพริกสดมาเลยครับมีเอาพริกแดงมีเอาพริกเขียวล้วนๆเลยมาเลยครับขาดบ่ได้คือมะกอกมะกอกครับเดี๋ยวพริกสดต้องใส่มะกอกเดี๋ยวมีน้ำมะกอกก็ได้ครับหนาวผงปรุงรสเป็นผงปรุงรสผงชูรสครับว่าพิษก่อนเข้าสวนใช้น้ำปลาครับเป็นอย่างผมก็เห็นเจ้าพริกสดตำไอจีหนังเข้มต้องกินครับเจ้าพริกสดเจ้าปลาแดกครับเจ้าปลาแดกว่าเน่าเลยมันค่อยแซ่บมันเข้ากันนะครับพี่น้องกินง่ายก่อนไปเข้าสวนเดี๋ยวกระตักออกมาหมดก็ได้อู้หูนะตัวสีสันครับได้การนี่ครับพี่น้องนี่นางนี่ต้องเอามันใหม่แบบนี้เลยนะครับพี่น้องนี่ครับมันถึงจะคุกได้มันถึงจะออกเวิร์ดครับพี่น้องอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้หนังต้องมันงอนนะครับมันจะค่อยแซ่บนี่แหละยอดแบบนี้นะปลาต้องอยู่กระปุกปลาแดกก่อนร้อยพี่น้องนี่ครับนะยังไงฮะว้าวว้าวว้าวยังไงมาบาดพี่น้องเจียวพริกสดนางเข้มครับเช้าๆก่อนเข้าสวนนะครับสุดยอดครับอ่อนๆ
ล้มลมเมื่อคืนนี้นะครับมันบอกคิวไปพักนะครับพี่น้องอย่าคิดว่ามันจะคิวนะหอมหอมเลยครับเจ้าพริกสดนี่มาปอกขันล่ำเดือดแห้งครับแต่ก็หอมอยู่ครับยังเปรี้ยวได้อยู่ยังมีความหอมมะกอกแต่น้ำบ่ค่อยหลายครับต้องซีนังครับแบบนี้นะครับสุดยอดเลยเอามาเลยคือเห็นตอนยังน้อยตอนยังเลยน้อยเหมาะพอเห็ดในกินก่อนไปโรงเรียนครับกินน้ำหนักกระแทบน้ำนั่นครับย้ายมันก็จี้นี่พร้อมไหมครับพี่น้องอันนี้กันระเบิดพร้อมมาขึ้นจะมาผมชิ้นข้าวส่วนก่อนผมกินตัวนี้ก่อนกินข้าวใส่หนังเข้มก่อนจำเจียวขึ้นยากนั่นนะครับลองเบิ่งครับเจ้าไอ้เจ้าหมกพริกสดใส่ปลาแดกตำจากกะมะกอกใส่แค่ผงชูรสกับปลาแดกพอนัวครับพริกสด